สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับที่ผ่านมานะครับมีคนเริ่มถามในเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้นิดนึงนะฮะว่าการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยเราสามารถที่จะรีเวิร์สหรือสามารถที่จะยับยั้งหรือแก้ไขมันได้หรือเปล่าเพื่อให้อนาคตเราจะมีสุขภาพที่ดีโดยที่ไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับภาวะดื้อต่ออินซูลินหรืออินซูลินรีสิสแตนต์คืออะไรครับปกติแล้วเนี่ยอินซูลินมีหน้าที่ในการที่จะนำกลูโคสหรือน้ำตาลเข้าสู่เซลล์นะครับปกติแล้วเนี่ยภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คืออินซูลินไม่สามารถที่จะผลิตแล้วก็เข้าสู่เซลล์ได้นะครับอินซูลินหลั่งจากตัวตับอ่อนนะครับแล้วในกรณีที่ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คือร่างกายไม่สามารถดูดซึมอินซูลินปกติแล้วในเซลล์เราเนี่ยพออินซูลินเข้าสู่เซลล์อินซูลินจะมีหน้าที่เรียกพรรคพวกมานะครับในการที่จะช่วยในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์นะครับอันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายแต่ในสถานะของคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะครับสูบบุหรี่มากมีโรคเมตาบอลิกซินโดรมเช่นมีโรคอื่นๆไขมันพอกตับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เป็นการบริโภคมากเกินไปพวกนี้ครับก็จะมีความสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นหมายความว่าในคนซึ่งมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนั้นร่างกายเนี่ยมีการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ดีนะครับเซลล์ก็จะเกิดภาวะความหิวที่เราเรียกว่า starving นะครับในขณะเดียวกันเซลล์หิวก็จริงนะครับแต่เมื่อกลูโคสมันเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ก็จะเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนะครับนั่นแปลว่าในคนที่เป็นเบาหวานลองนึกสภาพคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเขารู้สึกว่าเขาหิวตลอดเวลาหรือว่าร่างกายไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าเจาะเลือดทีไรระดับน้ำตาลสูงทุกทีนะครับอันนั้นก็เป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินที่สามารถที่จะดีเทคได้เลยที่บ้านเลยนะครับต่อนั้นตามมาก็คือว่าถ้าน้ำตาลสูงนานๆนะครับน้ำตาลที่มันเชื่อมอยู่ในเส้นเลือดมันก็จะไปทำลายระบบร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสมองที่สัมพันธ์กับอัลไซเมอร์นะครับเซลล์ต่างๆที่ไตหัวใจนะครับทำให้ไตวายได้ทำให้เป็นโรคหัวใจได้นะครับซึ่งอันนั้นเป็นผลพวงจากภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่มีระดับอินซูลินในเลือดที่เข้าสู่เซลล์หรือทำหน้าที่ได้ไม่ดีอินซูลินจะมีอีกหน้าที่นึงคือการเพิ่มระดับไขมันในเลือดในร่างกายได้เพราะว่าหน้าที่ของอินซูลินอีกตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าไลโปเจเนซิสนะครับคือเป็นการสร้างระดับไขมันดังนั้นจึงไม่แปลกที่ในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทานอาหารที่เป็นกลูโคสนะครับอาหารระดับแรกเนี่ยกลูโคสเนี่ยนะครับเมื่อร่างกายนำไปใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพลังงานสำรองเหมือนเวลาคนออกกำลังกายหรือนอนเนี่ยจะเก็บอยู่ในที่ตับในรูปของไกลโคเจนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทานมากกว่าที่เราใช้นะครับน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะเข้าสู่เซลล์ของพวกเราแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นไขมันในกระบวนการไลโปเจเนซิสซึ่งอาจจะสามารถเปลี่ยนไปในรูปของไตรกลีเซอไรด์นะครับทั้งอยู่ในตับด้วยนะครับหรือว่าจะอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อหรือไขมันด้วยเหมือนกันนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือบริโภคแป้งมากๆเนี่ยกลับกลายจะเป็นคนซึ่งมีโรคเยอะๆนะครับอันนี้เป็นกราฟแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราตรวจระดับน้ำตาลนะครับสมมติว่าเรากินอาหารนะครับและกลูโคสในร่างกายก็จะขึ้นที่สัก60นาที120นาทีระยะหลังเนี่ยเวลาถ้าเกิดกินเครื่องดื่มนะครับประมาณสัก60นาทีเราเริ่มเห็นพีคของระดับน้ำตาลในเลือดละในขณะเดียวกันอินซูลินเนี่ยก็จะเริ่มหลั่งมาเพื่อให้ล้อกันนะครับแต่ในกรณีของภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยอินซูลินจะหลั่งออกมาในกราฟสีม่วงคือเขาจะมีการหลั่งอินซูลินเกินความจำเป็นเกินไปนะครับทีนี้ก็เลยนำมาสู่ภาวะที่เราเรียกว่าอินซูลินมากเกินไปนะครับสิ่งที่ตามมาจากภาวะของการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับสัมพันธ์กับการที่พวกเรากินโอเวอร์อีทติ้งนะครับคือกินมากทีนี้ในประเด็นเซนส์ของคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นการกินข้าวเยอะก๋วยเตี๋ยวเยอะแต่เป็นเซนส์ในเรื่องของการกินที่ผิดเวลานะครับคนไข้หลายคนเนี่ยอดอาหารแล้วก็กินดึกนะครับอดอาหารเช้าแล้วกินดึกแล้วก็กินเสร็จแล้วก็นอนนะครับร่างกายไม่สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าบางทีกินผิดชนิดอันไหนดีมากๆก็กินอย่างไม่บรรยะบรรยังนะครับแล้วก็ผิดปริมาณด้วยนะครับแต่ว่าอินซูลินส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริโภคปริมาณคาร์บนะครับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็นสำคัญโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหรือว่าคาร์โบไฮเดรตโดยทั่วไปนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอยู่ในกลุ่มผักหัวผักดอกนะครับข้าวโพดเผือกมันฝ
ักทองใช่ไหมครับอยู่ในเครื่องดื่มอยู่ในน้ำตาลพวกนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วนำมาสู่โรคต่างๆนะครับสุดท้ายก็คืออาการที่เราเห็นก็คือว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มนะครับจากการทำคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็งานวิจัยเนี่ยเราเรียนรู้กันนะครับว่าในคนไข้ที่มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยนะครับประมาณสัก 3-12 เดือนเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงนะครับมีบางคนเท่านั้นเองที่เราจะไปตรวจภาวะที่เราเรียกว่าโฮม่าซินเด็กนะฮะโฮม่าเนี่ยเป็นภาวะตรวจวัดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพียงแต่ว่าโดยทางคลินิกโดยทั่วไปเราก็ไม่ได้ตรวจให้เสียเวลากันแล้วก็เสียสตังกันส่วนใหญ่เราก็จะดูจากปริมาณระดับน้ำตาลน้ำหนักความดันอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะดีขึ้นก่อนเลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปสามารถที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ยาด้วยนะครับหน้าที่ของอินซูลินนะครับนอกเหนือจากการดูดระดับน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะผันน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ที่อยู่ในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ไขมันดังนั้นในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าทานแป้งเยอะๆก็จึงไม่แปลกที่จะสัมพันธ์กับภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงขึ้นก่อนในขณะเดียวกันก็อาจจะไปฝังไตรกลีเซอไรด์อยู่ในตับเป็นไขมันพอกตับผังอยู่ในเซลล์ก็จะเป็นโรคต่างๆที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับในขณะเดียวกันอินซูลินก็จะมีหน้าที่ในการที่จะสามารถสร้างกับการสร้างโปรตีนได้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากอินซูลินอีกทางหนึ่งก็คือว่าเมื่ออินซูลินมีปริมาณที่สูงขึ้นเช่นเราทานปริมาณน้ำตาลทานคาร์โบไฮเดรตเกินความจำเป็นอินซูลินจะยับยั้งการสลายไขมันนะครับเหมือนคล้ายๆหยินหยางว่าเวลาที่เรากินปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากแล้วเราไปออกกำลังกายเพื่อจะสลายไขมันรีดไขมันมันจึงไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากว่ามันเป็นการยับยั้งการสลายไขมันในระดับหนึ่งนะครับนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าเป็นนักกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยการควบคุมปริมาณสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมในช่วงจังหวะของการทำกิจกรรมเนี่ยอันนั้นก็จะมีส่วนสำคัญในการที่เราจะสามารถรีดไขมันในร่างกายได้นะครับดังนั้นคนที่ควบคุมไม่ได้แล้วอินซูลินมันหลั่งเยอะเกินความจำเป็นก็จะทำให้เขาสลายไขมันลดความอ้วนได้ไม่ดีนะครับจึงไม่แปลกที่พยายามควบคุมอาหารเท่าไหร่นะครับแต่ว่าควบคุมไม่ถูกต้องนะครับน้ำหนักก็ไม่เคยลงนะครับขณะเดียวกันก็คือว่าจะยับยั้งการสลายของคีโตนนะครับจึงไม่แปลกว่าในคนที่ทำคีโตเจนิกไดเอทบางคนกลัวจนกลัวมากๆเลยว่าอินซูลินจะหลั่งกลัวจนไม่รับประทานไม่บริโภคคาร์โบไฮเดรตเลยก็เกิดปัญหาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเกิดปัญหาภาวะดื้อต่ออินซูลินได้เช่นเดียวกันนะครับจากการทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าการทำ intermittent fasting เนี่ยจะได้ประโยชน์ในการที่จะลดระดับอินซูลินได้ดีเนื่องจากว่าร่างกายจะได้พักนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยควบคุมโดยการงดอาหารก็คือ intermittent fasting อาจจะสักหลังพระอาทิตย์ตกดินแค่นี้เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยสำคัญนะครับทำให้เราสร้างระเบียบวินัยในการทานอาหารนะครับในกรณีของ intermittent fasting เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่คุณอาจจะลองฝึกทำสักสัปดาห์ละ3วัน4วันก่อนนะครับในช่วงระยะเวลาอดอาหารน้อยๆก่อนอย่างเช่นหลัง 5:00 น.หลังทุ่ม 1:00 น.อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการฝึกที่ดีในการที่จะลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกรณีของ ketogenic diet หรือแม้กระทั่ง low carbohydrate diet เนี่ยเราเรียนรู้ในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเราควบคุมอาหารด้วยการทานโลคาร์บเนี่ยจากงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่เรามีการปรับน้ำหนักลดลงเนี่ยอินซูลินอาจจะไม่ได้ลดลงชัดเจนแต่ว่าตัวอินซูลินจะไม่ได้เพิ่มสูงมากๆนะครับนั่นแปลว่าในลักษณะฟอร์มของการควบคุมอาหารแบบโลคาร์บหรือคีโตเนี่ยสามารถจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามาทำเอเชียนคีโตเจนิกไดเอทซึ่งผมใช้คำว่าอย่างนี้ครับในหลักสัดส่วนที่เราแนะนำคนไข้ก็คือสัดส่วน1ต่อ1ต่อ1นะครับคือคาร์โบไฮเดรตประมาณสักอาจจะน้อยกว่า 10% ที่เหลือก็อาจจะเป็นหมวดโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับนั่นเราผมใช้คำว่า Asian Ketogenic Diet คือการไม่บริโภคไขมันมากเกินไปเนื่องจากว่าในเซนส์ของการทำงานเนี่ยเราพบว่าในบางคนเนี่ยบริโภคไขมันอิ่มตัวมากจนเกินไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาน Asian Ketogenic Diet น่าจะเป็นทางออกที่สำคัญของประชากรโลกณปัจจุบันไม่ใช่ในเรื่องของ Ketogenic Diet ดังนั้นจึงไม่แปลกที่นักวิชาการแนะนำว่า Ketogenic Diet จึงเป็นการทำงานหรือเป็นการปรับอาหารในช่วงระยะเวลาสั้นแต่ว่า Asian Ketogenic Diet นะครับเรามาเรียนรู้ในคลิปของหมอนัทดูนะครับว่ามันจะน่าจะเป็นทางออกที่สำคัญในการลดภาวะนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ผมคิดว่า 80% ละ
ของปัญหาภาวะด้วยตัวอินซูลินปัญหาสำคัญคือคุณจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมให้น้ำหนักในเรื่องของการเป็นการปรับพฤติกรรม3อก็คือเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมฮะอาหารเนี่ยplant based ก็กำลังมาแรงนะครับการทานผักใบเยอะๆโดยไม่ต้องนับพลังงานนะครับการทานลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงก็จะเป็นในลักษณะที่เป็น Asian Ketogenic Diet คือไม่บริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปแน่นอนแหละก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มไก่กลุ่มไข่พวกนี้ครับนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของอารมณ์การนอนหลับพักผ่อนพวกนี้ก็จะเป็นอีกประมาณสัก 10-20% ที่จะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลงได้หลังจากที่เราปรับอินซูลินรีซิสแตนซ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้เวลา 3-12 เดือนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็จะสามารถลดภาวะความหิวลงได้นั่นแปลว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราปรับคาร์โบไฮเดรตกินน้อยลงแล้วกินผักใบมากขึ้นหรือว่าการกินกับข้าวมากขึ้นก็ในช่วงแรกอาจจะยังหิวแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีคนไข้หลายคนที่สามารถปรับแล้วก็รู้สึกว่าชินกับสิ่งที่เขาทำนะครับการบริโภคอย่างเช่นตื่นเช้ามาไข่ลวก2ฟองแล้วก็ตามด้วยกาแฟดำพวกนี้ครับก็เป็นกลับกลายเป็นชีวิตประจำวันของบางคนได้อย่างไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะสามารถลดความดันลงได้แต่ประเด็นในเรื่องของความดันเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าอาจจะเป็น1ปีเลยนะครับหรือว่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าปริมาณมวลน้ำปริมาณไขมันที่ลดลงก็จะส่งผลต่อการลดความดันและความต้องการในการใช้ยาของความดันในอนาคตได้เหมือนกันนะครับนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้แค่รักษาและเมนเทนการใช้ยานะเราลดการใช้ยาด้วยในอนาคตนะครับสิ่งที่เห็นชัดๆเร็วๆที่สุดก็คือน้ำหนักรอบเอวแล้วก็พุงที่จะหายไปก่อนนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีคนไข้หลายคนนะครับควบคุมมากๆนะครับทำ IF เยอะๆนะครับออกกำลังกายหนักๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานคาร์โบไฮเดรตแต่ตื่นเช้ามาเจาะเลือดนะครับระดับน้ำตาลสูงที่เราเรียกว่าดอนฟีโนเมนอนภาวะนี้เป็นภาวะสำคัญที่แสดงว่าคุณยังมีภาวะดื้อต่ออินซูลินอยู่นะครับทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าร่างกายในเซลล์เนี่ยถึงแม้ว่าในน้ำเลือดน้ำตาลจะยังสูงอยู่แต่ในเซลล์เนี่ยมันขาดน้ำตาลนะครับร่างกายก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นการทำงานของอินซูลินขึ้นมานะครับและสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นปัญหาค้างไว้ในตอนเช้านะครับดังนั้นเนี่ยบางคนบ่นเลยนะฮะว่าไม่ค่อยได้ทานอะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้ำตาลสูงก็จะต้องแก้ปัญหาภาวะดื้อต่ออินซูลินแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปริมาณอาหารที่คุณทานในแต่ละช่วงในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งการปรับรอบเวลาในการทานแบบ intermittent fasting นะครับใครมีคำถามนะครับสามารถถามหมอนัทมาได้หลายช่องทางนะครับทางแรกก็คือใน Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับก็ inbox มานะครับหรือแม้กระทั่งเบอร์ติดต่อด้านล่างเข้ามานัดพบที่คลินิกนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ